ครับก็สู่รายการดร.สมิธนะครับวันนี้อยู่กับน้องดิวนะครับก็คุณหมอหนุ่มนั่นเองเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการตรวจเปอร์เซ็นต์ของไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อไปครับจริงๆแล้วใครบ้างครับที่ต้องตรวจจริงๆก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าตรวจสุขภาพประจำปีแล้วอยากดูแลสุขภาพทุกคนนะไม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายครับตรวจได้หมดเลยหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้ก็คือว่ามันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะครับนำเข้าสู่ร่างกายเราก็จะรู้สึกไฟดูดนิดหน่อยนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีไฟดูดเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วมันก็ผ่านเข้าไปตามเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งหลักการก็คือเนื้อเยื่อแต่ละเนื้อเยื่อเนี่ยคือความต้านทานของกระแสไฟฟ้าก็ต่างกันครับอย่างไขมันเนี่ยให้ไฟกระแสไฟฟ้าจะผ่านได้ยากความต้านทานก็จะสูงกล้ามเนื้อเนี่ยกระแสฟ้าผ่านได้ดีความต้านทานก็จะต่ำครับมันก็จะวัดแต่นี้ก่อนที่จะวัดเครื่องนี้ครับก็ต้องถอดพวกโลหะออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสร้อยนาฬิกาต่างหูเข็มขัดเนี่ยครับก็เครื่องตัวนี้จะประเมินออกมาก็อย่างที่บอกครับก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมันมวลกล้ามเนื้อครับอัตราการเผาผลาญพื้นฐานนะครับไขมันที่อยู่ในช่องท้องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภาวะบวมน้ำก็ได้ด้วยนะครับตรวจกันเลยดีกว่าครับก็ให้น้องดิวขึ้นยืนเลยครับก็ยืนก็คือตามที่มันเป็นนะครับครับตรงที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่จับนะครับที่จะช่วยเรื่องของเป็นตัวที่พากระแสไฟฟ้าเข้าร่างกายเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะครับก็ตามสบายๆครับสองข้างโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกรอกนะครับก็คือกรอกอายุนะครับอายุ30ครับอายุ30 22ครับทำไมครับอายุ30ทำไมครับครับเหรอครับตรงไหนครับโดนหลายคนนะเนี่ยโอเคครับก็มีเกาะอายุใช่ไหมครับแล้วก็มีอายุ22 22ครับผมสูง180นะครับเพศชายครับผมโอเคครับแล้วเราก็อยู่นิ่งๆนะครับตอนที่ตรวจนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ผลตรวจของการสแกนนะอินบอดี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะน้องดิวนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องเสริมจุดด้อยมีจุดเด่นยังไงอะไรยังไงครับโอ้สแกนมาหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้ละเอียดมากเชิงลึกของน้องดิวเขาเลยทีเดียวละเอียดเลยครับก็เครื่องตัวนี้ครับเอาเริ่มแต่ช่องแรกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะดูเรื่องของว่าเรามีภาวะบวมน้ำด้วยหรือเปล่านะครับเราก็ประเมินน้ำในเซลล์แล้วก็น้ำนอกเซลล์นะครับน้ำในเซลล์อยู่ที่ 26.9 นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำนอกเซลล์ 16.6 ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่มีภาวะเขาเรียกว่าบวมน้ำนะครับดูเรื่องของโปรตีนนะครับ 11.6 กิโลกรัมอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโปรตีนก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกเรื่องของกล้ามเนื้อของเรานะครับเกลือแร่นะครับก็บ่งบอกเรื่องของกระดูก 4.11 ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับมวลไขมัน 9.9 กิโลก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของความฟิตเลยนะครับดูแต่ละเรื่องเลยก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อก่อนนะครับมวลกล้ามเนื้อ total เลยนะครับมวลกล้ามเนื้อลายก็คือกล้ามเนื้อที่เราออกกำลังกายนะครับก็ 33.1 กิโลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างโอเคนะครับก็คือในตัวแรกนี้คือปกตินะครับประเมินคู่กับมวลไขมันมวลไขมันเนี่ยก็คืออยู่ที่ 9.9 กิโลนะครับก็น้อยมากเลยถือว่าน้อยใช่ครับเวลาเราประเมินเราก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณไขมันเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยละเนี่ยอยู่ที่ 14.4% นะครับอย่างที่หมอบอกไว้ก็คือต้องน้อยกว่า 20% ก็ถือว่าเราค่อนข้างฟิตแล้วก็เฮลตี้นะครับไม่มีภาวะอ้วนแฝงนะครับเราดูคู่กับไขมันที่อยู่ในช่องท้องนะครับซึ่งไขมันในช่องท้องเนี่ยถ้ามีเยอะก็เป็นบ่อเกิดของโรคหัวใจเบาหวานได้ครับตัวนี้เราเรียกว่า visceral fat นะวัดเป็นสัดส่วนของพื้นที่นะครับก็คือวัดเป็นพื้นที่กราฟอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้น100ก็ถือว่าดีมากอันนี้ก็คือถือว่าน้อยมากนะครับก็คือไขมันในช่องท้องน้อยมากนะครับหรือเรื่องของเขาเรียกว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนนะครับก็คือแขนขวากับแขนซ้ายเนี่ยโหแข็งแรงมากนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงเลยครับตรงลำตัวก็กล้ามเนื้อก็ความแข็งแรงค่อนข้างเยอะครับครับถือว่าดีส่วนที่อาจจะต้องเสริมก็คืออาจจะเป็นเรื่องของขานะครับทั้งขาขวาและขาซ้ายอาจจะต้องไปฟิตมากขึ้นให้เหมือนกับขามีความแข็งแรงมากขึ้นอาจจะออกกำลังกายถ้าเช่นสควอทหรือว่าลังช์นะครับหรือว่าไปจ
ิมแล้วก็หาเครื่องที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อขานะครับทีนี้เวลาจะดูว่าเพอร์เฟกต์ไหมนะครับเราก็จะให้ลากเส้นในช่องนี้ครับถ้าอยู่เส้นตรงเนี่ยก็ถือว่าดีมากครับลงมาเส้นตรงถ้าลากออกมาแล้วกลายเป็นตัว C หัวกลับก็ถือว่าเพอร์เฟกต์สุดท้ายครับตอนนี้ที่อยากให้รู้จริงๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานครับเรียกย่อๆว่า BMR นะครับหรือชื่อเต็มก็คือ basal metabolic rate นะครับซึ่งต่างแต่ละคนก็จะต่างกันนะครับแตกต่างขึ้นอยู่กับอายุด้วยอายุมากขึ้นอัตราการเผาผลาญพื้นฐานก็ลดลงอีกอันนึงก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับคนที่กล้ามเนื้อน้อยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนเนี่ยกลัวการกินพวกโปรตีนนะคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อน้อยมากทำให้อัตราการเผาผลาญต่ำนะครับคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเมตาบอลิซึมจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลากล้ามเนื้อการทำงานคือเวลาไขมันมาพอกแต่ละครั้งกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาไขมันเลยถ้าเราแบบเรากินแล้วมีไขมันมาพอกได้กล้ามเนื้อก็จะคอยจัดการให้ทีนี้ถ้าดูอีกอันนึงก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยเราดูความแข็งแรงของร่างกายที่เรียกว่าฟิตเนสสกอร์นะครับ78คะแนนเลยถือว่าดีมากถ้ามากกว่า70ครับอันนี้เกือบจะมากกว่า80แล้วถ้ามากกว่า80ก็คือเจอในคนพวกแบบนักกีฬานักกีฬาเลยครับเป็นพวกแอธลีตพวกนักกีฬาอย่างดิวเองเนี่ยนะครับเขากินอาหารเสริมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเลยใช่ไหมครับกินมาหลายปีแล้วเหมือนกันครับกินมานานนี่ต้องระวังอะไรไหมครับหมอดูโอ้ต้องระวังครับก็อาหารเสริมบางตัวครับมีผลต่อตับที่เจอบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะพวกวิตามิน A นะครับวิตามินดีนะครับแอลคาไนทีนอะไรนะครับโคคิวเทนอะไรพวกนี้มีผลต่อตับหมดเพราะฉะนั้นก็กินไปสักช่วงหนึ่งครับถ้ากินสารอาหารสับปะรดเนี่ยต้องมาตรวจการทำงานของตับด้วยนะครับที่ต้องระวังส่วนเวโปรตีนหรือกินโปรตีนเยอะเกินเนี่ยต้องระวังเลยครับกินสูงเกินก็คือต้องมาตรวจการทำงานของไตด้วยเพราะหมอเคยเจอเคสที่กินสูงเกินแล้วค่าทำงานของไตมันเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากอาหารเสริมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับวิธีการที่จะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ดูแลรูปร่างเนี่ยครับจริงหลักการมันมีอะไรบ้างครับหลักการง่ายๆเลยครับก็ข้อแรกก็คือเรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยถ้ามองกลุ่มแป้งให้เลือกแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีใยอาหารเยอะๆคือไม่ขัดขาว อันที่สองก็คือเลือกโปรตีนเรียกว่ากู๊ดควอลิตี้โปรตีนนะโปรตีนสีขาวๆเช่นไข่ขาวนะครับเป็นพวกเนื้อปลาหรือว่าเป็นพวกอกไก่โปรตีนสีขาวแล้วก็ไขมันเราก็พยายามเลือกกู๊ดแฟตไขมันที่ดีนะครับไขมันจากปลาโอเมก้า3เรื่องของการออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้ครบเหมือนเรากินข้าวก็ต้องกินให้ครบออกกำลังกายก็ต้องครบคือคาร์ดิโอเพื่อเบิร์นแฟตเบิร์นไขมันนะครับอันที่2ก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบที่เรียกเวทเทรนนิ่งครับผมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้เมตาบอลิซึมเราสูงขึ้นเวลากินอาหารก่อนเล่นอ่ะควรกินยังไงแล้วก็หลังเล่นควรกินยังไงใช่ครับตกลงมันต้องกินก่อนหรือหลังเล่นกันแน่อ๋อจริงๆก็มีหลักการนะครับก็เอาพูดง่ายๆก่อนก็คือก่อนอาหารไอ้ก่อนที่จะมาเล่นนะครับก็คือเราควรจะกินอะไรบ้างนะครับหลักๆเขาเน้นเป็นอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตครับก็คือเพื่อจัดเก็บเป็นสต็อกเป็นเชื้อเพลิงให้เวลาเล่นนะครับทีนี้คนที่เล่นออกกำลังกายเกินกว่า1ชั่วโมงครับควรจะต้องทานคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คืออย่างน้อยประมาณ 50-70 กรัมยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นข้าวประมาณ 20-20 ช้อนโต๊ะนะครับขนมปัง 2-4 แผ่นนะครับแล้วก็ต้องกินก่อนออกกำลังกายครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือ 2-4 ชั่วโมงถ้าเราไปยัดแล้วก็เข้าไปเล่นนะใช่ก็ทำให้เราไม่จุกครับช่วงก่อนออกกำลังกายไม่เน้นทานอาหารกลุ่มย่อยยากนะครับที่มีใยอาหารเยอะเป็นกลุ่มพวกไขมันนะครับหรือโปรตีนเยอะๆก็ไม่เน้นนะครับครับผมส่วนระหว่างออกกำลังกายเนี่ยหลักๆเราเน้นเป็นน้ำมากกว่าส่วนหลังออกกำลังกายเนี่ยเป็นคริติคอลพอยต์เลยถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อได้ดีครับต้องรับประทานโปรตีนหลังจากออกกำลังกายภายใน2ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จก็คือเป็นช่วงประมาณเวลา2ชั่วโมงที่เราต้องรีบเสริมโปรตีนเพื่อให้เอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีวันนี้ได้มาตรวจเช็คนะครับเรื่องสุขภาพอัปเดตเรื่องอาหารเสริมทั้งหลายรู้สึกไงบ้างครับดิวครับโอ้รู้สึกถูกจุดครับถูกจุดมาวันนี้คุ้มครับผมคุ้มจริงๆรู้ทุกเรื่องแล้วก็เราจะได้มาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้ขอบคุณน้องดิวมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วยังฟิตอยู่นะครับผมแต่วันนี้ก็ได้ความรู้กลับไปเพียบเลยครับใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมากขอบคุณพี่ขอบคุณมากนะครับครับทีนี้ช่วงหน้าครับเปิดรับคำถามจากผู้ชมทางบ้านบ้างดีกว่านะครับคุณหมอหนุ่มยังอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจกันในช่วง Help Me สักครู่เดียวครับ